ไข่ไขแสงใกล้แจ้งแล้วฝูงที่หกร้องเจ้ยแจ้วแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมู่ปักษายังขยันหมั่นหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใจเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเคลาจิตเป็นนิจศีลประพฤติธรรมพระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งมลทินออกจากใจอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนักอย่าช้าชักจะเกินการสุดแก้ไขเพราะบางคนอาจตายก่อนถึงวัยมรณภัยนี้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองขอวิงวอนให้ท่านจงช่วยไตร่ตรองรับพระธรรมมาประดับกับดวงใจเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารมีชี้แจ่มใสเพื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านไซตื่นขึ้นรับสดับธรรม